คิดว่าทำแบบนี้แล้วฉันจะให้เงินแกเหรอฝันไม่เหอะเอออยากปล่อยคลิปก็ปล่อยไปเลยฉันไม่กลัวหรอกแต่ฟังให้ดีๆนะยังไงฉันก็ไม่มีทางให้เงินแกจำไว้มันยังไงวะแดนสรุปว่าเรื่องมันเป็นยังไงจะบอกมาได้หรือยังคือเน็ตไอดอลอักษรย่อดอเด็กที่เป็นข่าวคือผมเองครับเห็นไหมบอกแล้วว่าเป็นไอแดนฮะเมื่อกี้เก็บบอกว่าอะไรนะนี่พี่ไม่คิดเลยนะว่าแดนจะเป็นคนแบบนี้อ่ะแต่จริงๆผมไม่ได้ทำนะพี่เอาเดี๋ยวนะสรุปว่าทำหรือไม่ทำนี่แดนเดี๋ยวบอกทำเดี๋ยวบอกไม่ทำอ่ะยังไงฮะก็เมื่อคืนอ่ะฉันนั่งแท็กซี่ไปส่งน้องส้มแต่ฉันรู้สึกตัวอีกทีฉันก็ไปอยู่ที่สถานีตำรวจแล้วอ่ะแล้วคุณตำรวจบอกว่าเมื่อคืนฉันเมามากแล้วก็มีแท็กซี่มาส่งแล้วเขาไม่รู้จะพาฉันไปส่งที่ไหนอ่ะเฮ้ยไอแดนเดี๋ยวนะในงานมันไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่หรอแล้วแกจะเมาได้ไงก็ใช่ไงพี่โอ้ยโชว์อย่าเพิ่งขัดจังหวะได้ไหมรอให้น้องแดนเขาเล่าให้จบก่อนดีอ่ะเล่าต่อแล้วเมื่อตอนสายๆอ่ะพี่สาวน้องส้มเขาโทรมาหาผมเขาบอกว่าเมื่อคืนผมไม่มีอะไรกับน้องส้มแล้วเขามีหลักฐานในคลิปด้วยเขาให้ผมเอาเงินไปเขา 200,000 ไม่งั้นเขาจะใช้คลิปลงโซเชียลแต่ผมไม่ให้เขาก็เลยสร้างเพจปลอมแล้วก็โพสต์ข่าวนั้นนะครับเขาจะทำให้ผมเห็นว่าเขาจริงเขาไม่ได้ขู่แล้วเขาให้แดนเอาเงินไปให้วันไหนมื้อลืนนี้พี่โอ้ยบ้าเปล่าวะเฮ้ยพี่ว่าแกเจอแก๊งก้มตุ๋นแล้วว่ะน้องส้มนะน้องส้มทำกันได้อันนาว่าจริงๆเราควรจะให้น้องส้มเนี่ยเขาไปตรวจร่างกายนะจะได้รู้เลยไงว่าจริงๆเขาถูกกระทำจริงหรือเปล่าก็จริงผมว่าไม่ได้หรอกถ้าเกิดพวกน้องส้มเนี่ยเป็นแก๊งต้มตุ๋นจริงยังไงน้องส้มไม่ไปตรวจหรอกเพราะถ้าเกิดตรวจจะรู้ความจริงแดนแล้วแกมั่นใจได้ไงว่าพวกนั้นมีคลิปจริงๆอ่ะคือบางทีมันอาจจะแค่ลักไก่ก็ได้นะโอ้ตอนแรกฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่เขามีจริงๆพี่สาวน้องส้มส่งมาให้ฉันดูแล้วไอ้แดนแล้วในคลิปเห็นอะไรบ้างวะส่งมาให้ฉันดูบ้างดิโอ้ยมันใช่เวลาทะลึ่งไหมเนี่ยเอ้าก็ฉันจะได้ดูว่าไอ้คลิปเนี่ยมันเป็นหลักฐานมัดตัวแดนได้หรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกครับในคลิปก็มีแค่ผมกับน้องส้มนอนอยู่บนเตียงด้วยกันก็แค่นั้นน่ะโอ้โหเนี่ยนะไอ้คำว่าแค่นั้นเนี่ยคุณเขาคิดไปไกลไหนต่อไหนแล้วนะอย่าลืมดิว่าสังคมโลกโซเชียลทูนี้เป็นยังไงงั้นฉันขอถามแกจริงๆนะแกได้ทำอะไรน้องส้มหรือเปล่าไม่ได้ทำจริงๆฉันสาบานได้เลยเดี๋ยวพวกพี่ช่วยกันคิดวิธีพิสูจน์ความจริงดีกว่าเอาไหมเฮ้ยจะนี่คิดได้แล้วหรอยังอ่ะก็นี่ไงช่วยกันคิดตอนนี้ไงโอ้โหเจนนี่เอางี้เดี๋ยวผมไปลองปรึกษาเพื่อนพ่อที่เป็นทนายดูแล้วกันว่าเราจะบังคับให้น้องส้มเนี่ยตรวจร่างกายได้หรือเปล่าแดนนายพอจะจำที่พักของน้องส้มได้ไหมทำไมอ่ะคุณจะไปใช้กล้องวงจรปิดเหรอใช่ครับว่าไงนึกออกปะนี่สรุปคือกล้องวงจรปิดวันนั้นเสียเกือบหมดเลยครับลุงครับผมถูกต้องครับเสียเกือบหมดครับผมนี่ขนาดแดนจำที่พักได้เนี่ยแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานอยู่ดีอ่ะยังไงดีเนี่ยเซ็งเลยนะลุงครับผมครับครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับเป็นไงบ้างอ่ะคือตาผมบอกว่าการจะขอตรวจร่างกายเนี่ยมันต้องใช้หมายสารแล้วกว่าจะขอหมายสารได้เนี่ยมันใช้เวลาซึ่งผมคิดว่าถึงตอนนั้นเนี่ยคลิปก็คงถูกโพสต์ไปแล้วแหละ
แล้วพวกนายล่ะได้เรื่องอะไรบ้างไม่อะกล้องวงจรปิดเสียเกือบหมดเลยส่วนในตัวที่เหลืออยู่เนี่ยช่วยอะไรไม่ได้เลยโอ้ประเทศไทยเนี่ยนะพอเกิดเรื่องขึ้นทีไรกล้องวงจรปิดก็เสียตลอดเลยจริงไม่เป็นไรหรอกครับถ้าเขาจะแชร์ก็ไปเขาแชร์ไปเถอะให้ทุกคนช่วยผมก็จริงใจมากแล้วครับบ้าแดนนายก็คิดตื้นไปนะอย่าลืมสิว่าคู่กรณีคือเด็กอายุ14ยังไงสังคมเข้าข้างอยู่แล้วนายต้องถูกประณามแล้วระหว่างที่คดีถึงที่สุดเนี่ยชื่อเสียงนายก็เสียหายไปเรื่อยๆนะไม่ใช่แค่นั้นนะอนาคตในวงการบันเทิงของนายเนี่ยก็จะจบลงด้วยแล้วทำไมนายถึงไม่บอกพวกพี่ตั้งแต่ตอนแรกฮะคือผมกลัวพี่มาริน่าว่าก็ผมเพิ่งมีชื่อเสียงได้ไม่นานก็ก่อเรื่องซะแล้วอ่ะโอ้ยแดนแต่เรื่องนี้เราไม่ได้ผิดนะเว้ยพี่ว่ามาริน่าเขาคงไม่ว่าอะไรหรอกคิดมากแล้วต่อไปเราจะเอายังไงต่อจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้หรอฉันคิดออกวิธีนึงอ่ะลองต่อรองจาก 200,000 เหลือ 50,000 ดีไหมผมว่าก็ดีเหมือนกันนะครับมันจะได้ช่วยถ่วงเวลาให้เรามีเวลาหายใจบ้างอ่ะเราจะแน่ใจได้ไงคะว่าพอพวกนั้นได้เงินไปอ่ะวันหลังเขาจะไม่ยกคลิปแบ็คเมย์แดนอีกผมว่าตอนนี้เราไม่มีอะไรต้องเสียแล้วแหละแดนพอจะมีสัก 50,000 มั้ยมีครับพี่เอาแล้วพี่โชกุนหายไปไหนเนี่ยเห็นบอกว่าไปกับพี่ลาดหน้าฮะในเวลาแบบนี้เนี่ยนะแทนที่จะมาช่วยกันคิดไม่แน่พวกพี่เขาอาจจะหาทางช่วยผมอยู่ก็ได้นะครับไม่มีทางหรอกแดนฉันว่าป่านี้นะเขาคงไปเที่ยวเล่นกันซะไม่ว่า